คะขึ้นเขาวิวทิวทัศน์สวยบริสุทธิ์มากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ห้างระยะชุมชนอยู่แค่ๆกับคลองที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะไม่ใช่น้ำตกนะตรงนั้นก็เป็นลำคลองจากคลองตรงนี้ขึ้นไปน้ำตกก็ประมาณนะคะ5กิโลเมตรนี่อยู่ส่วนที่อยู่สูงก็เห็นหยดยางนะก็ปลูกปาล์มปลูกยางรวมกันไปอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในตระกูลของผักบูดนะคะพวกคล้ายๆกันแต่คิดว่าไม่น่าจะกินได้เหนื่อยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะต้นซาบเสื้อหรือว่าทางใต้เขาก็จะเรียกว่าอายศอีซุนหรือสุ่มไส้นะคะทางภาคกลางซึ่งเขาจะเรียกซาบเสื้อคงจะกลิ่นตัวเหมือนกับซาบเสื้อหน้าหวานนะเราก็เรียกซาบเสื้อก็ยังไม่เคยรู้ที่ว่าซาบเสื้อเป็นเว็บไซต์นะคะเป็นของเสื้อจะออกกลิ่นเหมือนไรตอนซาบเสื้อเรื่องเราก็ยังไม่รู้ความสวยงามก็แล้วกันนะวันนี้เรียนไว้เกี่ยวๆไม่ใช่กล้วยน้ำวาหรือกล้วยหอมหรือกล้วยเล็บนางนะคะแต่เป็นต้นของกล้วยเถื่อนค่ะไม่ได้ปลูกเป็นกล้วยที่ไม่ต้องเสียภาษีค่ะเพราะเป็นกล้วยเถื่อนก็พาไปทัดเป็นร้อยเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเคยพาไปทัดออกทาง YouTube แล้วก็เป็นคลิปใหม่ๆตอนนั้นกาเสียงคนกระทะค่ะดังมากดังจนว่าเพื่อนๆทาง YouTube บอกว่าเสียงคนกระทะนี่ดังจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเป็นคลิปแรกของผีที่ว่าออกเป็นคลิปแรกๆค่ะนี่คือกล้วยเถื่อนใบกระชายห่อขนมขนมเทียนนมห่อกล้วยเหนียวปิ้งได้หลายอย่างต้นกระชายประกอบการปรุงอาหารแกงเผ็ดแกงส้มผัดว่านผัดเคยได้สารพัดนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าเรามาเที่ยวในส่วนกันดีว่า